วัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องเคยูที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พามารีวิวภาษาคนแก่นะครับกับบรรยากาศเก่าๆนะครับว่าวันนี้คณะของเราเปลี่ยนแปลงไปในแบบไหนแล้วบ้างนะครับมีความเหมือนกับสมัยก่อนอยู่บ้างไหมหรือว่าไม่มีความไม่มีเค้าโครงของความเป็นสมัยก่อนอะไรอยู่เลยนะครับก็ต้องมาตามกันดูไปนะครับเชิญรับชมต่อเลยนะครับครับนี่ก็คือคณะมนุษยศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนนะครับเดี๋ยวนี้ก็การเดินรถสวนทางอะไรอย่างเงี้ยจอดรถอะไรจะจอดมั่วไม่ได้เลยนะครับค่อนข้างจะเซ็ตสตริกมากเลยแล้วก่อนคณะเราไปคณะสร้างใหม่นะครับด้านหน้าด้านนู้นนะฮะมันจะเป็นทุ่งหญ้ากว้างๆนะครับไม่มีใครเลยบางทีแล้วก็มาเตะบอลเล่นจะทำกิจกรรมรับน้องได้นะครับส่วนอาคารศูนย์เรียนรวม2หรือ3มาอยู่ข้างหลังตึกนี้นะครับเดี๋ยวนี้กลายเป็นอาคารมนุษยศาสตร์1ไปแล้วนะครับเพิ่งเห็นว่าด้านนู้นมีอาคารมนุษยศาสตร์3ด้วยนะครับแล้วก่อนเหมือนตรงป้ายหน้าคณะมันจะกว้างกว่านี้นะถ้าผมจำไม่ผิดทางเดินเข้าดูสวยสดงดงามนะครับว่าก่อนที่นั่งจะกว้างกว่านี้นะครับจะนั่งยาวไปถึงตรงนู้นจะเป็นทางโปร่งเปิดโปร่งหมดเลยนะครับจะสามารถมานั่งอ่านหนังสืออะไรอย่างนี้ได้ตามสบายเลยนะครับเดี๋ยวนี้ที่นั่งก็จะเล็กลงหน่อยนะครับก็ดูเป็นสัดเป็นส่วนดีนะครับห้องสอบมีร้านค้าด้วยนะครับแล้วก็สโมเก่าก็อยู่ตรงที่เดิมนะครับด้านหลังที่เคยเป็นอาคารสโมอีกที่หนึ่งนะครับก็โอ้โหดูสะอาดสะอ้านมากเลยเมื่อก่อนหลังคณะจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับบึงน้ำนะครับแล้วก็มีอาคารศิลปนิเทศเป็นตึกเก่าๆตึกไม้เก่าๆนะครับปัจจุบันก็ไม่มีแล้วนะครับกลายเป็นตึกสูงใหญ่มากเลยนะครับโอ้โหหลังคณะอีกมุมนะครับด้านหลังคณะมีที่จอดรถนะครับแล้วก็มีที่จอดรถของเฉพาะอาจารย์ด้วยนะครับฝั่งข้างๆคณะที่เคยเป็นคณะประมงไม่แน่ใจว่ายังเป็นคณะประมงอยู่หรือเปล่านะครับแต่ดูอะไรมันเจริญไปหมดเลยนะครับมีคาเฟ่อเมซอนด้วยนะครับส่วนตึกศิลปนิเทศเก่านะครับตอนนี้กลายเป็นอาคารจุฬาภรณ์พิสารศิลป์ไปซะแล้วนะครับหรือตึกมนุษยศาสตร์4นะครับโอ้โหพระเจ้าช่วยอลังการเหลือเกินมีรถของภาควิชาด้วยนะครับทำเป็นเล่นไปตึกศิลปนิเทศเก่านะครับกลายเป็นตึกใหญ่อย่างที่เห็นนะครับอยู่ด้านหลังคณะมนุษย์นะครับมีคนซ้อมดนตรีด้วยนะฮะตกใจนะว่าเห็นอาจารย์หนึ่งครับใช่ตึกเก่าหรือว่าเป็นหอพักกันแน่วะโอ้โหมีห้องเรียนเยอะแยะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยคุณพระอยู่ชั้น6มีห้องซ้อมวงดนตรีด้วยนะฮะใครจะเชื่อครับนี่คือมุมด้านหลังคณะมนุษยศาสตร์นะครับจากบนชั้น10นะครับเจ้าช่วยกล้วยปิ้งกล้วยทอด
จอแล้วนั่นคือตึกอาคารมนุษยศาสตร์2นะครับเอและไม่รู้ว่าคณะประมงย้ายไปตรงไหนแล้วส่วนคณะมนุษยศาสตร์1นะครับตอนนี้มีชื่อแล้วอาคารวชิรยานสังวรนะครับโอ้ชื่ออลังการมากเลยสมัยก่อนก็จะมีป้ายคณะอยู่ตรงนี้เล็กๆนะครับป้ายคณะเราเคยมาถ่ายรูปกันอยู่นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินตรงเข้าไปนะครับไม่ได้แบบดูปิดกั้นหรือว่าดูแบบเป็นทางการขนาดนี้นะครับระหว่างตึกมนุษยศาสตร์2กับ3นะครับก็มีบริเวณนั่งอ่านหนังสือนะครับทานกาแฟได้นะครับตึกนี้ก็จะเป็นของพวกคณะภาคภาษานะครับตึก2เป็นภาคภาษานะครับตึก3เป็นของคณะนิเทศนะครับโอ้แยกกันเป็นสัดส่วนนะครับสงสัยนิสิตน่าจะเยอะขึ้นมากแน่ๆไม่น่าเชื่อว่าคณะมนุษย์จะใหญ่ขึ้นมาได้ขนาดนี้นะครับฝั่งตรงข้ามของคณะมนุษย์ที่เคยเป็นคณะเกษตรก็ยังอยู่นะครับเพราะว่าแต่คณะประมงหายไปไหนล่ะเพราะตึกตรงนี้เคยเป็นของคณะประมงนี่นะส่วนฝั่งติดกันนะครับคณะสังคมก็ยังอยู่นะครับแต่ว่ารู้สึกเหมือนตึกจะใหญ่ขึ้นนะครับดูแลตึกที่เราเคยไปเรียนอยู่ระหว่างคณะเรากับด้านหน้าก็จะเป็นสร.2นะครับส่วนตรงกลางที่สร้างขึ้นมาใหม่จะกลายเป็นสร.3นะครับมีซิคิวประจำแทบทุกจุดเลยวันนี้ก็เก็บบรรยากาศให้ชมพอหอมปากหอมคอนะครับรำลึกความหลัง30ปีที่เราได้เคยมาเรียนที่นี่นะครับก็ตั้งแต่รหัส34เนาะปีนี้ก็64นะฮะก็30ปีพอดีเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกนะครับวันนี้ก็มาลำลึกความหลังภาษาคนแก่นะครับก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็คิดว่าคงจะไม่ค่อยได้กลับมาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าก็มันก็คืออดีตนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับไม่น่าเชื่อนะครับเกษตรเป็นไปเยอะนะครับแต่ตึกนี้ก็ยังคงอยู่นะครับตึกนี้สร้างเสร็จตอนที่เรามาอยู่พอดีนะครับก็เรียกว่าเป็นตึกใหม่สมัยเรานะครับสมัยนี้ก็30ปีแล้วครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยกันนะครับสวัสดีครับพี่ๆน้องๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่าน